ความรู้การรู้รู้เราเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญยกย่องรู้เราเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้ารับรองว่าเป็นความรู้ที่ประเสริฐรู้อะไรข้างนอกรู้อะไรข้างนอกรู้สิ่งนั้นๆและชอบยึดติดว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นท่านทั้งที่สิ่งนั้นนั้นสมมุติเรียกกันทั้งนั้นก็ยังไปยึดติดสมมุติที่สมมุติเรียกกันนั้นรู้เรารู้เรารู้แล้วไม่ยึดไม่ติดรู้แล้วไม่หลงจึงเป็นความรู้ที่รู้ไม่ใช่เป็นความรู้ที่หลงในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการรู้เราและทรงตรัสสอนให้ดูเรามีโอกาสที่จะรู้เราได้ถ้าหากว่าไม่ดูเราโอกาสที่จะรู้เราเป็นไปไม่ได้การปฏิบัติธรรมก็คือการดูเราดูเราให้ละเอียดถี่ถ้วนดูให้เห็นดูให้เห็นดูให้เห็นเห็นแล้วสิ่งนั้นๆเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างที่เราสมมติกันเขาไม่รู้เรื่องแม้แต่ที่จะว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟส่วนไหนๆที่สมมติเรียกว่าเป็นดินส่วนไหนๆที่เป็นดินส่วนไหนๆที่เป็นน้ำส่วนไหนๆที่เป็นลมส่วนไหนๆที่เป็นไฟส่วนนั่นๆเขาก็ไม่รู้เรื่องยกตัวอย่างผมของเราที่บนที่ศักดิ์ผมนั่นรู้เรื่องไหมว่าโลกเขาเรียกว่าผมเขาสมมติว่าเป็นผมดูลงไปแล้วผมเขาไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่เขาจะงอกขึ้นทุกวันงอกขึ้นทุกวันหรือยาวออกไปทุกวันเขาก็ไม่รู้ว่าเขาสั้นหรือเขายาวจะผมอยู่ในศีรษะจะสีดำสีขาวสีแดงล่วงลงมาเส้นหนึ่งผมรู้ไหมว่าผมร่วง
ผมที่อยู่ในศีรษะรู้ไหมว่าผมอยู่บนศีรษะยังไม่ร่วงเราดูเราตั้งคำถามแล้วเราก็เอาใจดูใจของเราในเมื่อดูแล้วรู้แล้วใจของเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ต่อเพราะการรู้แล้วเอาความรู้นั้นมันเป็นความรู้ต่อเราหรือใจของเราจะรู้โดยเอาใจของเราดูผมเป็นผมก็ไม่รู้ผมดำแล้วผมเปลี่ยนเป็นขาวผมก็ไม่รู้ผมจะถูกย้อมผมจะถูกตัดผมจะถูกโกนผมจะถูกดัดแปลงเป็นทรงไหนๆผมไม่รู้เรื่องผมที่ตัดออกไปจะเอาไปเผาไปทิ้งหรือจะเอาไปฝังหรือจะเอาไปใส่ในถังขยะผมก็ไม่รู้เรื่องในเมื่อผมไม่รู้เรื่องทุกส่วนก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะทุกส่วนใดๆส่วนไหนๆอวัยวะที่สมมติเรียกกันไปเป็นอะไรต่อมีอะไรก็ไม่ได้ต่างอะไรครับผมเพราะก็เป็นของเกิดมาพร้อมกันหรือเกิดมาด้วยกันหรือเป็นอันเดียวกันแยกสถานที่และก็อยู่ในสถานที่คนละแห่งกันเท่านั้นขนก็เช่นเดียวกันเล็บก็เช่นเดียวกันเล็บปลายมือปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าเล็บรู้ไหมว่าเป็นเล็บเล็บไม่รู้เรื่องฟันรู้ไหมว่าเป็นฟันฟันก็ไม่รู้เรื่องเล็บถูกตัดเล็บถูกขูดเล็บถูกย้อมไม่รู้เรื่องเลยฟันจะโยกฟันจะคลอนฟันจะล่วงหล่นโยนใส่กระถนดังเป้งๆเหมือนกับก้อนหินดีๆเหมือนกับก้อนดินดีๆไม่รู้เรื่องหนังก็ยินเดียวกันหนังที่ล่อออกมาด้วยเหตุผลใดๆก็ช่างหลอกเล็กๆในน้อยรู้ไหมว่าหนังล่อออกไปเคยเห็นเขาเอาคนไปเผาเห็นเขาเอาสัตว์ไปเผาจะสัตว์อะไรต่อมีอะไรคนเด็กคนหนุ่มคนสาวคนแก่เอาไปเผาไม่ใช่เผามาให้สุกมาเป็นอาหารเนี่ยก็เผาทิ้งหนังรู้ไหมว่าหนังถูกเผา
หนังจะไปรู้ว่าถูกเผายังไงแม้แต่รู้ว่าหนังก็ยังไม่รู้หนังเกิดนับตั้งแต่เกิดอยู่ในท้องเกิดออกมาข้างนอกเกิดเป็นเด็กเล็กเด็กโตนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นแก่เป็นเฒ่าสมมุติเรียกกันไปหนังรู้ไหมว่าหนังเกิดหนังรู้ไหมว่าหนังแก่หนังเหี่ยวหนังยานหนังรู้ไหมว่าหนังตายหนังรู้ไหมว่าหนังถูกเขาเอาไฟเผาเนื้อกระดูกก็เช่นเดียวกันไม่มีส่วนไหนรู้นี่จะเป็นตับไตเส้นปอดเช่นเดียวกันล้วนแล้วที่สรุปมาเป็นสิ่งที่แข็งแข็งเรียกว่าธาตุดินดินภายนอกเป็นอย่างไรดินในคนในสัตว์ก็เช่นเดียวกันก็เพราะเป็นธาตุดินอันเดียวกันไม่รู้เรื่องในเมื่อไม่รู้เรื่องอย่างนี้เขาจะเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงและเขาจะเป็นของเราได้อย่างไรของเราทำไมเขาจึงเจ็บเขาจึงป่วยทำไมเขาจึงแก่จึงเสื่อมไปสิ้นไปถ้าเป็นของเราเขาก็ต้องเป็นของเราจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วทำไมเขาจึงตายเขาเป็นเขาทั้งนั้นเขาเป็นเขาเขาคืออย่างไรเกิดขึ้นเขาก็ไม่รู้แก่เขาก็ไม่รู้เรียกว่าตายเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องธรรมชาติของดินไม่รู้เรื่องดินตรงไหนก็ไม่รู้เรื่องดินจะไปกองบนจุดไหนจุดไหนสมมติกันเรียกว่าอะไรไม่รู้เรื่องสักอย่างมันก็ดินจะเอากองไว้ตรงไหนตรงไหนดินที่เอาไปกองนั่นก็คือดินจึงว่าดูเรามีโอกาสดูเราการดูเราเป็นการศึกษาเราการศึกษาเราเป็นการศึกษาที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นการศึกษาที่ถูกต้องศึกษาที่ดีมีโอกาสที่จะรู้เราเห็นเราตามความเป็นจริงว่าคำว่าเราคือยังไงเราคืออะไรกันแน่รู้ดินในเราก็รู้น้ำรู้ลมรู้ไฟในเราก็เพราะมันเราอันเดียวกันที่โลกเขาสมมติกันและเราก็ว่าสิ่งทั้งหมดดินน้ำลมไฟเป็นเราในเมื่อเรารู้ดินชัดน้ำลมไฟเราก็รู้ชัดถ้ารู้ปุ๊บไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปศึกษาในเมื่อเห็นคำว่าเรานี้ไม่ใช่เราในเมื่อเห็นว่าไม่ใช่เราไอ้ความเห็นว่าเป็นเรามันก็หมดไปมองไปข้างนอกมองไปข้างนอก
เห็นว่าอะไรเป็นเขาอะไรเป็นตัวตนของเขาก็ไม่มีเพราะตัวเป็นเขาเป็นเขาตัวตนของเขาก็เหมือนกับตัวตนของเรานี่ในเมื่อตัวตนของเราไม่มีตัวตนของใครก็เหมือนกับของเราจะเป็นตัวตนของเขาได้ยังไงเรียนตามตำราการเรียนของจริงที่มีอยู่ในเราเรียนตำราชอบติดตำราชอบยึดตำราว่าอันนั้นเป็นความรู้เป็นวิชาเรียนของจริงที่มีอยู่ในเราเรียนแล้วไม่ยึดไม่ติดแล้วก็สามารถรู้ของจริงที่มีอยู่ทั่วไปทั่วโลกธาตุรู้เราแล้วก็รู้เขาไม่ยึดติดในเราก็ไม่ยึดติดในเขาไม่หลงว่าเป็นเราไม่หลงเราก็ไม่หลงเขาจึงการเรียนเราการดูเราในเมื่อเรารู้เราแล้วความรู้อันนี้เป็นความรู้ที่เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นธรรมที่จะถอดถอนความยึดถือว่าเราว่าเขาให้หมดไปเรียนไปทางไหนเรียนไปทางไหนจบมหาวิทยาลัยเมืองไทยเมืองเทศก็ยังยึดเรายึดเขาและก็ยังหลงเราหลงเขาอยู่อย่างนั้นการเรียนทั้งหมดเรียนข้างนอกไม่เป็นไปเพื่อการละการถอดถอนความยึดที่เรายึดติดอยู่เรียนในเราเป็นการถอดถอนสิ่งที่เรายึดติดให้หมดไม่ยึดไม่ติดเพราะไม่รู้จะไปยึดตรงไหนไม่มีตรงไหนจะไปติดตรงไหนหาเป็นเราตรงไหนหาเป็นเขาตรงไหนหาเป็นคนไม่มีพูดถึงดินน้ำลมไฟก็เป็นน้ำเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟพูดถึงของเกิดของก็ของตายพูดถึงของเกิดก็เป็นของตายในเมื่อโลกธาตุทั้งหมดตายทั้งนั้นแล้วตรงไหนในโลกธาตุนั้นๆจะเป็นใครจะสมมติว่าเป็นคนเป็นคนสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างก็ช่างแต่มันก็ตายในมันตายแล้วจะเป็นคนยังไงเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วจะเป็นคนยังไงจึงว่าการเรียนเรียนของจริงมีโอกาสรู้ของจริงและคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนให้รู้ของจริงนี้เองรู้ของจริงแล้วก็ไม่หลงของจริงรู้ของจริงแล้วก็เป็นอันว่ารู้คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ในเมื่อรู้แล้วความหลงไม่มีในเมื่อความหลงไม่มีแล้วจะไปโกรธอะไรไม่รู้จะไปโกรธตรงไหนโกรธดินโกรธน้ำโกรธไฟโกรธลมมันได้ประโยชน์อะไร
พูดคือถึงรักจะเป็นรักของตายรักของเกิดมาแก่เกิดมาตายรู้มันไม่ยุติธรรมเพราะตรงไหนจะทำให้น่ารักผมน่ารักไหมเขาไม่รู้จนกระทั่งเขาเป็นผมเขามีแต่ที่จะยาวออกไปและร่วงหล่นทุกอย่างดูไปแล้วหาที่จะน่ารักและน่าชังไหมในเมื่อไม่หลงแล้วความรักความโกรธจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจึงว่าการเรียนเรารู้เราเป็นการเรียนที่ถูกต้องเป็นการเรียนที่แก้โรคที่เราเป็นกันอยู่คำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าเป็นยารักษาโรคที่สัตว์โลกเราเป็นกันโรคโกรธโรคหลงโรครักโรคชังนี่อันนี้เป็นโรคที่ไม่คุณหมอทั้งหลายไม่มีทางที่จะไม่มียามารักษาแม้แต่คุณหมอก็หายามารักษาคุณหมอไม่ได้คุณหมอจะจบมหาวิทยาลัยบนแผ่นดินบนฟ้าก็ช่างไม่เจอยาที่จะมารักษาโรครักโรคชังและโรคโกรธโรคหลงของเจ้าของก็ไม่มียาไม่รู้ไม่มียาที่จะมารักษาโรคแม้แต่โรคของเจ้าของก็ไม่มียาจะเยียวยามันก็กลายเป็นคนที่เป็นโรคกันทั้งโลกมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นรักษาโรคของพระพุทธเจ้าโรคหลงโรคโกรธโรคชังโรครักโรคไข้ปรารถนาไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีในใจของพระพุทธเจ้ามนทินเหล่านี้ไม่มีในใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามนทินเหล่านี้จะไม่มีในใจของพระสาวกเจ้าที่พิจารณาที่ศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เรามีอยู่หรือศึกษาของจริงที่เรามีอยู่ศึกษาที่ของจริงที่เรามีอยู่และจะไม่หลงของจริงอีกต่อไปในเมื่อไม่หลงของจริงรู้ของจริงแล้วความหลงความรักความชังจะไม่เกิดขึ้นความหลงความรักความชังเกิดขึ้นมีอยู่เต็มทั้งโลกก็เพราะหลงของจริงกันนั่นเองคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำพรของคำพอคำเป็นคำสอนที่รักษาโรคที่ไม่มีใครใครในโลกที่จะค้นพบวิธีการรักษากันพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระผู้ประเสริฐเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบยารักษาโรคกิเลสด้วยพระองค์เองและสามารถนำยานั้นๆมารักษา
โรคของพระองค์ท่านจนกระทั่งหายเป็นใจที่ปราศจากโรคด้วยประการทั้งปวงพระสาวกผู้สนับผู้ที่ได้ยินได้ฟังทราบวิธีการรักษาสรู้ตัวยาและเอาตัวยามารักษาโรคหายตามๆกันไปหายตามๆกันไปหายตามๆกันไปกลายเป็นคนที่ปลอดภัยจากโรคทั้งหลายปลอดภัยจากโรคร้ายด้วยประการทั้งปวงจึงว่าการเรียนทั้งหลายการเรียนทั้งหลายเรียนเรารู้เราเป็นการเรียนที่ถูกต้องเป็นการเรียนที่รักษาไว้ซึ่งศาสนาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ให้หมดไม่ให้สิ้นให้ทรงไว้ทรงไว้เป็นการเรียนที่รักษาไว้ซึ่งความสงบของสังคมของประเทศชาติของโลกเพราะความหลงไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีประเทศชาติก็มีแต่จะร่มเย็นเป็นสุขสันติสันติก็เป็นความสงบลมเย็นแก่โลกแก่สังคมถ้าหากว่าความหลงเต็มหัวใจความโลภเต็มหัวใจความโกรธเต็มหัวใจมีแต่จะเผาโลกให้ลุ่มร้อนเผาโลกให้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟสัตว์เกิดมาในโลกหาความลมเย็นไม่ได้เพราะโลกร้อนจึงว่าเราให้พากันใส่ใจในการเรียนเราให้ยิ่งเราทั้งนั้นที่มีอยู่ในเราตามีอยู่ในเราหูมีอยู่ในเราจมูกมีอยู่ในเราลิ้นมีอยู่ในเรากายมีอยู่ในเราตาก็เป็นกายหูก็เป็นกายจมูกก็เป็นกายลิ้นก็เป็นกายกายก็เป็นกายสรุปแล้วสิ่งที่มีอยู่ในเราคือกายกายใจเรียนกายของเราทั้งหมดตามแต่เขาจะสมมุติกันว่าเป็นอย่างไร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 สิ่งที่ถูกสมมุติเขาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างจึงว่าเรียนของจริงเอาตำราของจริงเอามากางให้ใจดูเอามากางเอามาวางเอามาแผ่ให้ใจดูผมของเราเอามาวางเอามากองไว้ผมของใครของผมของใครผมคนผมสัตว์เอามากองไว้ให้ใจดูขนบวกเข้าไปเล็บบวกเข้าไปฟันบวกเข้าไปหนังบวกเข้าไปปิดไปอีกเอามากองไว้กระดูกกอกไว้กองบวกเข้าไปนี่ใส่ใหญ่ใส่น้อยเอาไปกองเอาเข้าไปทั้งคนทั้งสัตว์ทั่วโลกธาตุเอามากองไว้แล้วตรงไหนเป็นคนตรงไหนเป็นสัตว์ตรงไหนสวยงามตรงไหนน่าใคร่น่าปรารถนาตรงไหนมีกิเลสตัณหาตรงไหนอยากได้ผัวได้เมียเอาคงคนได้ฟันหนังนี่มากองเอาไว้จนกระทั่งกองใหญ่ที่สุดนะ
บวกกระดูกเข้าไปอีกกระดูกท่อนน้อยท่อนใหญ่บวกหัวกระโหลกเข้าไปอีกเอาไปกองไว้นั่นนะแล้วหัวกระโหลกของใครก็มีทุกคนเห็นไหมล่ะหัวกระโหลกที่มันกองอยู่มันมีแต่ที่จะถอนกิเลสตัณหาเท่านั้นเดี๋ยวนี้ไม่ดูกันดูแต่เขาเอาเนาะอันนั้นไปย้อมเอานั่นไปทาเอานั่นไปเคลือบกิเลสมันดึงไปดูทางนั้นเพื่อเสริมกำลังให้มันเสริมกำลังให้กิเลสเสริมกำลังให้เป็นเสริมกำลังให้กิเลสมันแล้วมันเป็นยังไงก็เป็นฟืนเป็นไฟตาแดงหูแดงขึ้นมาพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกหาประมาณไม่ได้ดับฟืนดับไฟดับในหัวใจของสัตว์โลกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์มีคุณหาประมาณไม่ได้จะเป็นมัญญาเป็นยาที่มีคุณภาพเต็มร้อยรักษาได้ทุกอย่างโลกโลกโลกโกรธโลกหลงโลกอันไหนยาอันไหนมีรักษาโลกสิ่งเหล่านี้แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารักษาได้พระสงฆ์ก็เป็นผู้ที่มีพระคุณหาประมาณไม่ได้นำยาที่พระพุทธเจ้าค้นพบมารักษาเป็นผู้ที่ปราศจากโรคด้วยประการทั้งปวงปลอดภัยจากโรคไม่มีแล้วที่ไหนมีเดี๋ยวนี้หัวใจไม่มีโรคที่ไหนมีแต่หาหัวใจที่มีโรคหัวใจที่เป็นโรคไม่สนใจที่จะรักษากันนะมันจะล้นโลกแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรียนเราเพราะการรู้เรานี่เป็นการรู้เพื่อความถอนเราออกจากของฟืนของไฟไฟคือความโลภความโกรธความหลงไฟคือราคะโทสะโมหะการรู้เราเป็นการถอนเราให้หลุดจากกองฟืนกองไฟนั้นได้รู้อะไรทั้งหมดรู้อะไรทั้งหมดรู้แล้วติดไม่มีโอกาสที่จะถอนเจ้าของออกจากสิ่งที่ยึดติดนั้นถึงสิ่งนั้นนั้นจะเป็นของที่ร้อนรนอยากจะถอนก็ถอนไม่ได้เพราะมันติดใจมันยึดการมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมของผู้รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นของหาได้ยากสดับทางหูก็เป็นสิ่งที่หาสดับได้ยากใจได้สดับใจได้รับใจได้รู้อันนี้เป็นของหาได้ยากในเมื่อเรามีโอกาสสดับควรที่จะให้ใจของเรานี้มีการรู้ตามที่หูได้สดับได้ยินในฝั่งนั้นให้แจ่มแจ้งตามที่ผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้กัน
เราจะเป็นผู้ที่โชคดียังความร่มเย็นให้เกิดให้มีขึ้นแก่เรายังความร่มเย็นให้เกิดให้มีแก่สังคมโลกเพราะใจที่ร่มเย็นไปตรงไหนร่มเย็นใจที่ร่มเย็นอยู่ตรงไหนตรงนั้นร่มเย็นใจที่ร้อนด้วยราคะโทสะโมหะเผาเจ้าของแล้วมีแต่จะเผาสังคมโลกมันก็เอาไฟไปดับไฟเอาน้ำมันที่เป็นเชื้อไฟไปดับไฟนับวันที่จะความร้อนของไฟอันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงจะเพิ่มความร้อนยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ล่ะถึงจบจุดที่โลกจะสลายตัวเพราะความร้อนอันเกิดจากราคะโทสะโมหะในจิตในใจทำให้โลกละสลายตัวเพราะความร้อนฟังดูดินตรงไหนเขาก็เป็นดินอยู่อย่างนั้นวันไห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 นปีไหนเดือนไหนแม้แต่สัตว์ไหนๆเขาก็เป็นดินอยู่อย่างนั้นลมเขาก็เป็นลมอยู่อย่างนั้นไฟเขาก็เป็นไฟอยู่อย่างนั้นน้ำเขาก็เป็นน้ำของเขาอยู่อย่างนั้นไม่เห็นเขาว่าเขาเป็นทุกข์ไม่เห็นว่าเขาเป็นสุขไม่เห็นว่าเขามีกิเลสตัณหาตรงไหนผมของเราทุกเส้นขนของเราทุกเส้นเล็บของเราทุกเกล็ดกระดูกของเราทุกส่วนทุกท่อนตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยเขาบอกสักทีไหมว่าเขาอยากได้ผัวได้เมียก็เราศึกษานักบวชก็คือนักศึกษานักปฏิบัติธรรมก็คือนักศึกษาเอาของจริงมาศึกษาเอาของจริงมาศึกษาจึงมีโอกาสที่จะรู้ของจริงถ้าไม่รู้ของจริงจะต้องหลงทั้งนั้นรู้ของจริงแล้วไม่หลงดอกเรารู้แล้วเราจะหลงยังไงปวดถึงใจดินน้ำลมไฟมันไม่รู้เรื่องดอกใจเท่านั้นมีกิเลสตัณหาดูใจก็ไปอีกใจดูใจอยู่อย่างนั้นไม่ว่าเป็นวันไม่ว่าเป็นชั่วโมงไม่ว่าดูจึงกระทั่งเห็นใจเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเขามีกิเลสตัณหาเดี๋ยวนี้มันหลงแล้วมันไปยึดกิเลสตัณหาแล้วเป็นเราหลงใจแล้วก็ว่าใจเป็นกิเลสตัณหาหลงใจหลงกิเลสตัณหาว่าเป็นใจแล้วก็ว่าใจเป็นกิเลสตัณหาหลงดินน้ำลมไฟหลงของเกิดมาตายอันนี้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราแล้วก็ว่าของเกิดมาตายนี้ดินน้ำลมไฟนี่เป็นกิเลสตัณหาเขาไม่ได้เป็นนะจึงว่าการศึกษาของจริงมีโอกาสที่จะรู้ของจริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พ้นจริงจากกิเลสตัณหาพระสาวกของพระพุทธเจ้าพ้นจากกิเลสตัณหาเพราะท่าน
รู้ของจริงตามความเป็นจริงจริงกิเลสตัณหาจะมีมาจากไหนก็ของมันไม่มีไปยึดกิเลสตัณหาว่าเป็นเราแล้วก็ว่าเราเป็นกิเลสตัณหาไปเสียหมดคำว่าถอนกิเลสตัณหาจากถอนว่าปันเป็นเขาไปเสียอย่าไปว่าเขาเป็นเราพากันดูแล้วดูตัวกิเลสมันอยู่ตรงไหนทำไมมันทั่วโลกธาตุนี่มันครอบงำไปเสียหมดมันอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปหาหรอกนอกกายนอกใจมาอยู่ในกายในใจอันนี้ล่ะมันครอบหมดทุกรูปทุกนามหาตัวหาหน้าหาตาดึงคอเอามาเอาอีโต้สับปอกให้มันเรียบร้อยดึงหัวมันมาเอาระเบิดนิวเคลียร์เยอะป้อนใส่ปากมันบึ้มเดี๋ยวนี้มันไม่ยอมบึ้มกิเลสของเจ้าของเกียรติของเจ้าของมีแต่พยายามที่จะให้กำลังเสริมกำลังพยายามที่จะบึ้มสิ่งที่จริตเกียรติของเจ้าของไม่ชอบสิ่งที่กิเลสของเจ้าของไม่พึงปรารถนาไปหาบึ้มแต่สิ่งที่เกียรติมันไม่ชอบมันไอ้ตัวกิเลสไม่สนใจจะบึ้มกันทั้งตัวกิเลสของใครของใครก็เป็นสิ่งที่น่าจะบึ้มด้วยกันทั้งนั้นบึ้มก็คือระเบิดใส่มันเลยจะอีโต้ปาดคอมันก็ได้เดี๋ยวนี้ล่ะหาปาดแต่คอคนอื่นเกลียดมันเป็นอย่างนั้นตัวของมันโอ้โหสงวนจริงๆหวงจริงๆโทษมันแสนที่จะมากมายแต่ก็พยายามที่จะฉันไม่มีโทษฉันไม่มีโทษจะมาปาดคอไม่ได้ฉันไม่มีโทษนั่นจะมาบ่มยังไงฉันไม่มีโทษฉันบริสุทธิ์สารพัดแสนที่จะปิดยังไงมันก็ยังโผล่พูดถึงความชั่วความเลวร้ายก็ยังฉันไม่มีโทษอย่ามาตัดคอฉันนะตัดไม่ได้คอของฉันนี่ฉันไม่มีโทษจะมาบึ้มไม่ได้ฉันเป็นผู้บริสุทธิ์คนอื่นไม่บริสุทธิ์หาแต่บึ้ม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 มองแต่โทษคนอื่นมันก็ต้องเห็นโทษคนอื่นโทษเจ้าของไม่มองจะไปเห็นโทษได้ยังไงคำสอนพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มองเล่ามองเล่ามองเล่าโทษคนอื่นจะไปเดือดร้อนอะไรเล่าเพราะโทษของเขาก็เขาโทษของเราเผาเราโทษของเราเผาเราความชั่วของเราเผาเรากิเลสของเราเผาเราจะไปสนใจอะไรกับคนอื่นกินข้าวเรานี่มันก็สนใจกับเราไหมกินข้าวเราไปสนใจชาวบ้านมันก็โง่เท่านั้นดูตัวกิเลสเห็นมันนะดึงคอมันเอาอีโต้สับปอกเลยเอานิวเคลียร์ย่อนใส่ปากนะกดสวิตช์บึ้มให้มันเป็นอนูไปให้หมดเลยหัวมันทำไมของกิเลส
รีจันไรตกปกศอยู่ตรงโลมอยู่นั้นหาอย่าไปหาที่ไหนหาอย่าไปหาที่อื่นหามันที่ผมที่ขนที่เล็บที่หนังหัวกระดูกตัวนี้หามันนี่เห็นไม่เห็นนะมันบอกมีมันก็รู้ถ้าเราเห็นนะหาในใจหาที่ใจหาที่จิต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 หามลงไปต้องไปสนใจกิเลสตัณหาของใครกิเลสตัณหาของเรามันเผาเรากิเลสตัณหาของคนอื่นมันไม่ได้เผาเราจะไปเดือดร้อนทำไมเขาดีก็ดีของเขาเขาไม่ดีของเขากิเลสตัณหาของเรามันเผาเรานี่กลางค่ำกลางคืนมันก็ยังไม่เลือกมันยกไม่คิดว่ามืดค่ำหาตัวมันเห็นดึงคอมาเออไอโตสับโป๊กไม่ต้องสับเอามาเป็นหลาบเป็นก่อยสับเอาไปแล้วโยนให้หมากินเลยแต่หมาไม่ต้องการหมามันเอาอยู่นะแต่สมัยก่อนเผาศพนะมีอยู่แต่เผาไม่ดีคนสัปปะลือหรือคนดูแลนะหนีไปซะก่อนนะแขนมันหล่นออกมาขามันหลุดออกมานะนี่หมาข้าไปอร่อยอร่อยหมาไม่เห็นกลัวผีหลายตัวบางทีมันแย่งกันซ่อมเดี๋ยวนี้เผาศพก็เรียบร้อยงดงามประดับประดาสารพัดอ่อนใสเข้าไปยังจึงว่าวิธีการมันแสนที่จะเคลือบย้อมปกปิดสัจธรรมของจริงใจสงบแล้วสงบหมดดินสงบน้ำลมไฟสงบตามธรรมชาติดินอยู่อย่างนั้นน้ำอยู่อย่างนั้นธรรมชาติเขาน้ำไหลสู่ที่ต่ำไหลสู่ที่ต่ำเขาก็เป็นธรรมชาติอันนั่นคือสงบของเขาอยู่ตามธรรมชาติถูกลมถูกพัดมาเขาก็เป็นคลื่นมาอันนั่นก็เป็นธรรมชาติไฟเขาก็เป็นธรรมชาติเต็มโลกธาตุมีแต่ไฟอยู่ตามธรรมชาติของเขาไม่มีที่ไปเผาบ้านเผาช่องเผาวนเท็จที่ไหนลมเขาก็สงบของอยู่ของเขาพัดไปพัดมาพัดไปพัดมาลมหายใจพัดเข้าพัดออกพัดเข้าพัดออกผมขนเล็บฟันหนังก็อยู่ตามปกติน้ำที่อิ่มเอิบที่เอิบอิ่มเอิบอยู่ในสรีระร่างกายเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นจะน้ำเหลืองจะน้ำเลือดจะน้ำเลือดน้ำอะไรก็ช่างเขาหักอยู่ของเขาเป็นปกติไม่มีอะไรบีบบังคับถึงลมเขาก็เดินไปตามสภาพของเขาไม่มีอะไรที่จะไปบีบบังคับให้เขาเกิดความปกติขึ้นมาเรียกว่าความดันสูงบ้างอะไรบ้างบีบขัดทุกบีบขั้นไม่มีใจสงบแล้วมันเป็นดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอยู่ตามสภาพที่เขาเป็น
ใจวุ่นวายอ่ะโอ้โหบางทีตาแดงหูแดงขึ้นมานั่นมันขนาดนั้นก็ความรักความโกรธความหลงเป็นเหตุนั่งลงไปนี่ทำเหมือนกับตอไม้นั่งลงไปนี่ชนะความเจ็บปวดไม่ได้จะไม่ลุกจากที่ท่านทำกันอยู่นะที่พูดนี้ไม่ใช่ไม่มีใครทำนั่งลงไปนี่ไม่สว่างจะไม่ลุกจากที่ไม่ปรากฏว่าท่านพูดทำตายกันไม่มีมีแต่ผู้ที่ไม่ทำตายกันอึกกระทึกเดินจงกรมก็ต้องตั้งเป้าหมายไม่สงบไม่ยอมดูใจเดี๋ยวนี้อะไรมากวนใจอะไรเป็นอารมณ์ของใจอารมณ์ที่กวนใจอันนี้ไม่หลุดไม่ขาดไม่หมดไม่ดับไปจะไม่เลิกจากการเดินจงกรมในขณะนี้ต้องมีเป้าหมายตั้งลงไปแล้วก็ทีนี้ก็ลุยอย่างเดียวนะอุบายอย่างนั้นอุบายอย่างนี้หยิบมายกมายกมาหยิบมาอาวุธทางนั้นอุบายอาวุธลั่นเปลี่ย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 นลั่นไปมันก็ยังเดินเข้ามาอยู่นี่เอาอาวุธอันใหม่นะเข้าไม่มีอะไรกำปั้นซ่าใส่มันเลยอาวุธทุกอย่างหมดแล้วกำปั้นคืออะไรกำปั้นคือความอดทนนี่อดมันจะเจ็บจะปวดจะเหนื่อยจะเมื่อยก็อดไปดูจิตอันเดียวดูจิตอันเดียวดูจิตอันเดียวอุบายอะไรไม่ต้องใช้ดูจิตอันเดียว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 นี้เข้าถึงจิตอันเดียวแล้วดับหมดไม่มีอะไรทั้งอย่างข้าศึกศัตรูทั้งหลายไม่มีอารมณ์ทั้งหลายดับหมดเข้าถึงจิตแล้วนั่งก็